ยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงมาติดตามกันต่อครับกับเปี๊ยะงาดำไส้กะเพราเบคอนตอนนี้ทั้งคุณเท็ดดี้และคุณนานาได้ปั้นไส้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับจากนี้ก็ไปชมกันต่อได้เลยครับอันนี้คือแป้งสีเปี๊ยะนะที่เป็นงาดำนะฮะที่เราพักไว้อันนี้ลักษณะเป็นยังไงฮะมันจะต้องคือจะเห็นได้เลยค่ะว่าเขาจะแห้งขึ้นแล้วก็เนี่ยจับได้ปั้นได้แบบนี้จากที่เมื่อกี้มันแฉะอ่าใช่นี่คือเรียกว่าแป้งได้ที่ละหลังจากพักไว้เราจะชั่งไว้น้ำหนักเท่าไหร่ครับ30กรัม30กรัมนะฮะอันนี้40ใช่ไหมใช่แล้วค่ะเดี๋ยวหยวนนะไม่หยวนไม่ได้ก็ไม่เอาจริงเหรอจริงใส่ลงไปเสร็จแล้วไส้มันปลิ้นเราจะปั้นกลมๆแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะรีดเขาส่วนขั้นตอนนี้คุณนานาก็จะรีดแป้งให้แบนและบางกำลังดีครับจึงจะนำมาห่อกับไส้ที่เตรียมเอาไว้ได้แล้วห่อไส้ให้มิดครับจากนั้นก็ปั้นเป็นทรงกระบอกหลังจากนั้นก็นำแป้งนวลทาบางๆที่แป้งที่ปั้นเอาไว้ครับจากนั้นเราได้แบบนี้ออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะด้านนี้คือด้านที่ไม่สวยด้านที่ไม่สวยเอาไว้ที่ตูดนะคะด้านที่สวยไว้ข้างบนจากนั้นเอาแป้งนวลของเราเนี่ยนะคะคลุกมือแล้วก็ถูไปบนแป้งแบบนี้จากนั้นใส่ลงไปนะคะเอาเปี๊ยะของเราใส่ลงไปตรงนี้กดอย่างที่บอกว่า3กรัม5กรัมมีผลจริงๆค่ะเพราะมันทำให้เปี๊ยะของเราเนี่ยปลิ้นจากนั้นเราก็จะวางเปี๊ยะของเราไปบนนี้เรียบร้อยครับแล้วก็กดเสร็จปุ๊บยกนี่เป็นขั้นตอนที่ต้องเบามือมากๆนะคะเพราะว่าถ้าคุณบิดแรงเนี่ยมันจะทำให้เปี๊ยะของคุณขอบข้างไม่สวยแต่บางครั้งการที่คนเราทำนะครับก็มาด้วยพรสวรรค์เฮ้ยคุณขอบไม่มีตั้งอันเลยคุณว่ามันเดี๋ยวอบปุ๊บมันก็ไม่ออกแล้วมันเห็นนี่มันแบนเอานะไม่กล้ากดเมื่อกี้ไส้มันไม่ได้ไงผมรอนานทำอีกอันนึงขาดอีกอันนึงจริงเหรอจริงขาดอีกอันนึงนี่ไงต้องอบเออให้ที่ทำหมดเลยให้เขาทำทุกอย่างเลยได้ไหมให้ผมได้เองอ่ะมาแค่ดึงจริงแล้วพอถ้าผมดึงออกมาปุ๊บไม่ดีก็บอกว่าก็เพราะมันอ่ะกดไม่ดีจะให้ผมกดก็เมื่อกี้พูดเองไม่ใช่เหรอให้ทำทุกอย่างผมแค่ดึงผมแค่ดึงออกมาฮึบหนึ่งสองสามฮึบใช่ไหมฮะแล้วค่อยๆดึงอย่างเบาเอ้ยอ่ะก็ถือว่าโอเคอยู่อาจจะไม่คมมากไม่ Full HD แต่ว่าก็เป็น720เอาละครับแล้วยังไงเอ่ยตอนนี้เราจะเห็นว่าเปี๊ยะตามท้องตลาดมันจะมีสีสวยตัวผิวหน้าของเขามันจะมีสีออกแบบน้ำตาลอ่อนๆทองๆ caramelize ก็เนี่ยแหละค่ะมันเป็นอีกเทคนิคเนาะเขาก็จะเอาน้ำเชื่อมกับไข่มาผสมรวมกันแล้วก็น้ำมันแล้วก็ทาใส่ลงไปจากนั้นไข่ไก่นะคะใช้ไข่ไก่สูตรฟรีเรนจ์เองนะคะตรา KCF ไก่ของเขาปล่อยในทุ่งหญ้าให้วิ่งอิสระที่สำคัญไม่มีฮอร์โมนด้วยค่ะเอาละฮะตีผสมให้เข้ากันนะไข่ไก่2ฟองนะครับน้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลแล้วก็น้ำมันรำข้าวนะฮะโอเคครับแล้วก็ถ้าอยากให้สีสวยก็ทาอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะออกมาจากเตาอบก็ได้คืออันนี้เราทา1รอบก่อนแล้วก็เอาเข้าอบเลยอบไฟยังไงบ้างครับ200องศาค่ะนานประมาณ10นาทีโอเคแปลว่าสักแบบนาทีที่6 7 8เนี่ย6 7 8อืมเปี๊ยะเริ่มได้แล้วเริ่มสวยสีเริ่มสวยแล้วก็เริ่มสุกละเราเอามาทาอีกรอบนึงแล้วก็เข้าไปอบต่อใช่ครับเดี๋ยวนั้นแล้วก็ออกมาได้เลยใช่แล้วอ๋ออันนี้เป็น1เคล็ดลับนะฮะนำเข้าเตาอบค่ะ10นาทีเราจะเห็นเปี๊ยะของเราละไปอบออกมาเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นแบบนี้พักทิ้งไว้จนเย็นหน่อยไม่งั้นหั่นไม่ได้หั่นไม่สวยหยิบขึ้นมาหนึ่งชิ้นน่ากินนะน่ากินไหมไข่ดูแบบแน่นอะแน่นจริงนี่คือไข่หนึ่งฟองเลยนะคะเหมือนเป็นเปี๊ยะงาดำไส้ไข่เค็มไม่ใช่นะ
นะแล้วก็ทานคู่กับชาร้อนๆ นะครับเวลาเสิร์ฟเปี๊ยะเขาก็จะเสิร์ฟคู่กันกับแบบพวกเครื่องดื่มร้อนแบบชาร้อนอะไรอย่างนี้เปี๊ยะงาดำไส้กะเพราเบคอนเสร็จแล้วล่ะครับขนมเปี๊ยะงาดำที่หอมกลิ่นคาราเมลและงาดำแล้วเมื่อกัดโดนกับไส้ก็จะพบกับความกรุบกรอบของเบคอนที่คลุกเคล้ากับรสชาติของกะเพราและได้ความมันของไข่แดงเค็มและรสชาติหอมหวานของน้ำเชื่อมที่แทรกอยู่ในถั่วทองเป็นขนมเปี๊ยะไหว้พระจันทร์ที่มีความแปลกใหม่ไม่เหมือนใครบอกเลยว่าทำกินได้ทำขายคล่องวันนี้เรามีเมนูสตอผัดกะปิกุ้งสดจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชพอร้อนใส่พริกขี้หนูหั่นแฉลบและเครื่องที่โคลกผัดจนกระทั่งมีกลิ่นหอมใส่หมูสับและกุ้งสดผัดพอสุกตามด้วยสตอผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายน้ำปลาและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสผัดจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันแล้วปิดไฟตักสตอผัดกะปิกุ้งสดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะวันนี้เรามีเมนูอร่อยมาฝากค่ะกับเมนูพาสต้าผัดหมูยอโหระพาอร่อยง่ายหลากสไตล์ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากวาสนาหมูยอตราวาสนาทำจากเนื้อหมูเต็มๆแน่นๆแป้งน้อยปรุงรสด้วยเครื่องเทศสูตรเฉพาะของวาสนาหั่นหมูยอตราวาสนาเป็นชิ้นใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะพอร้อนใส่กระเทียมและพริกขี้หนูแห้งผัดจนมีกลิ่นหอมตามด้วยหมูยอตราวาสนาที่หั่นไว้ผัดพอสุกใส่เส้นฟูซิลี่ต้มสุกปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยป่นผัดให้เข้ากันใส่โหระพาซอยผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะตกแต่งด้วยช่อโหระพาให้สวยงามเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูพาสต้าผัดหมูยอโหระพารับรองเลยว่าใครได้ทานเป็นต้องร้องว้าวอย่างแน่นอนอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ร้านของฝากวาสนา Shopee Lazada Wisco Wholesale